ย้อนแรงไอติมถามจักรภพ1ปีรัฐบาลปฏิรูปอะไรบ้างเรื่องกองทัพยังไม่กล้าทำเลยการเมืองวันที่18กันยายน2567 11:39 น.ไอติมลั่นปช.น.ไม่ใช่พรรคปฏิวัติย้อนจักรภพพรรคฝ่ายปฏิรูป1ปีทำอะไรไปบ้างเน็บแม้แต่เรื่องกองทัพยังไม่ทำโวเคยถูกตีตราว่าสุดโต่งแต่ชนะอันดับ1เมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่18กันยายน2567ที่รัฐสภานายพฤทธิ์วัชรสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนปช.น.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคประชาชนพ่ายแพ้การเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกเขต1แก่พรรคเพื่อไทยซึ่งหลายคนมองว่าเป็นเพราะการปราศัยของส.ส.คนหนึ่งที่ระบุจะให้นำค่ายทหารในจังหวัดมาเป็นที่ทิ้งขยะจนทำให้ฐานเสียงเกิดความไม่สบายใจว่าเรื่องผลการเลือกตั้งเราไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นเพราะประเด็นหนึ่งของทั้งหมดได้เชื่อว่าประชาชนมีปัจจัยแตกต่างกันส่วนข้อกังวลนโยบายเรื่องการบริหารจัดการขยะเราได้รับทราบข้อมูลมาซึ่งทีมงานของผู้สมัครส.ส.เขต1ได้ชี้แจงไปแล้วเมื่อถามถึงนายจักรภพเพ็ญแขอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์พาดพิงพรรคประชาชนเป็นพรรคที่มีแนวความคิดปฏิวัติส่วนพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันเป็นพรรคที่มีแนวความคิดปฏิรูปนั้นนายพฤทธิ์กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องแยกเป็นสองส่วนการที่นิยามว่าพรรคประชาชนคือพรรคปฏิวัตินั้นตนมองว่าการนิยามคำว่าปฏิวัติขึ้นอยู่กับแต่ละคนจะตีความหากตีความว่าเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองพันประชาชนก็ยืนยันว่าเราไม่มีเจตนาเช่นนั้นแต่หากยอมรับว่าบางปัญหาในประเทศต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งการศึกษาปฏิรูประบบราชการการกระจายอำนาจก็ไม่ปฏิเสธว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามการนิยามว่าพรรครัฐบาลเป็นพรรคปฏิรูปตนขอตั้งคำถามย้อนกลับไปว่า1ปีที่ผ่านมาผมยังไม่เห็นการปฏิรูปโครงสร้างอะไรอย่างเป็นรูปธรรมเลยแม้แต่การปฏิรูปกองทัพจะใช้คำนี้ยังถูกตำหนิเพราะให้ใช้คำว่าพัฒนาร่วมกันแทนนายพฤทธิ์กล่าวนายพฤทธิ์กล่าวว่าฝ่ายที่ไม่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงมักจะพยายามใช้วิธีการตีตราฝ่ายที่ต้องการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นพวกสุดโต่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราเผชิญตั้งแต่ปี66ซึ่งจะเห็นว่าไม่ได้ผลเพราะอดีตพรรคก้าวไกลได้รับความไว้วางใจในการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งดังนั้นก็ไม่อยากเห็นการใช้ยุทธศาสตร์แบบนี้เพื่อขีดขวางการเปลี่ยนแปลงแม่ลี่บริจาค 100,000 ช่วยน้ำท่วมเชียงรายบอกแก้มบุ๋มไม่ต้องเสียใจโดนแซะบันเทิงวันที่17กันยายน2567 11:42 น.แม่ลี่บริจาค 100,000 ช่วยน้ำท่วมเชียงรายตอบปมแก้มบุ๋มโดนแซะช่วยน้ำท่วมน้อยบอกลูกสาวไม่ต้องเสียใจทำต่อไปมีเงินช่วยเหลือสังคมแม่ลี่สรินยาสิทธาชัยหรือคุณแม่ของดาราสาวแก้มบุ๋มปรียาด้าเป็นอีกหนึ่งคนที่เดินทางมอบเงินบริจาค 100,000 บาทให้กับบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีประธานองค์กรทำดีในงานรวมตัวเฉพาะกิจของนักร้องลูกทุ่งและองค์กรทำดีไลฟ์สดเพื่อหารายได้ไปช่วยฟื้นฟูโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่เซียรังสิตหลังจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องที่แก้มบุ๋มลูกสาวโดนชาวเน็ต
แซะเรื่องบริจาคช่วยน้ำท่วมน้อยมอบเงินบริจาค 100,000 บาทให้กับองค์กรทำดีดีใจค่ะแม่เป็นคนเตรียมตัวเรื่องการใช้จ่ายในชีวิตเพิ่งไปประเทศเกาหลีใต้ที่โรงพยาบาลวิวแล้วได้เปอร์เซ็นต์ออกมาตอนนี้ 60,000 หลังวันที่ 19 ก็ได้มาอีก 80,000แม่ก็คิดว่าวันนี้เอาเงินที่แม่เป็นคนแก่แต่ดูแลสุขภาพเอามาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะที่เลือกมาบริจาคองค์กรทำดีพี่บุ๋มพูดคำหนึ่งว่าที่ประเทศไทยถ้าเรามีแสงเราเอาแสงมาช่วยแต่วันนี้คำพูดของแม่ลีก็คือแสงรวมแสงสร้างความดีแม่ลีมีความรู้สึกว่าทุกคนหวงเงินหมดแต่แม่ลีด้วยอายุเราก็ต้องเก็บเงินไว้ใช้แต่วันหนึ่งเราเอาเงินของเราออกมาช่วยคนแล้วเราไม่เคยขอความช่วยเหลือใครวันนี้เห็นว่าแม่ลีจ่ายตังช่วยจริงๆแล้วแม่ลีจะโทรไปหาคนที่เขามีเงินขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เชียงรายและอีกหลายจังหวัดเพราะเราต้องเอาเงินเราก่อนแล้วเราจะไปขอความช่วยเหลือมันพูดง่ายเพราะบางคนเขาจะบอกว่าตัวเองทำไมไม่ช่วยละแล้วยังมาขอคนอื่นแม่ลีทำอะไรก็แล้วแต่ต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนแล้วค่อยไปขอความช่วยเหลือกับคนอื่นที่พูดว่าทำไมถึงช่วยคุณบุ๋มคุณบุ๋มลงทั้งแรงทุกอย่างทั้งที่ร่างกายยังไม่พร้อมแต่แม่ลีไม่ได้ลงร่างกายแต่หาเงินได้ตอนนี้เวลาเรามาถึงทุกคนเรียกเราว่าแม่ลีแม่ยังไงต้องควักเงินช่วยลูกแก้มบุ๋มก็ช่วยเมื่อวานแก้มบุ๋มบอกว่าหนูออกคนละครึ่งเราบอกไม่เป็นไรลูกแม่ลีผลิตยาสีฟันประมาณ 2,000 หลอดที่จะไปช่วยทุกคนเพราะเขากินอาหารแล้วไม่มีน้ำเราทำยาสีฟันที่ไปจ้างเขาผลิตเราช่วยทั้งเงินและสิ่งที่เรามีแสงบวกแสงเราช่วยคนต้องมีหลักฐานก็ขอแสงอยากให้กำลังใจทุกคนไม่รู้ว่ากรุงเทพมหานครจะโดนวันไหนอยากให้ทำร่างกายให้แข็งแรงพร้อมจะว่ายน้ำหนีเอาตัวเองให้รอดก่อนเอาชีวิตเราไว้แล้วสิ่งของต่างๆเดี๋ยวค่อยสร้างใหม่ของนอกกายที่พังไปกับน้ำทุกคนก็เสียดายแต่ถ้าเรามีชีวิตรอดแล้วเดี๋ยวหาใหม่ค่ะแม่ลีให้กำลังใจค่ะแต่แก้มบุ๋มก็โดนแซะเรื่องบริจาคโดนแซะก็บอกลูกว่าลูกต้องช่วยหมาต้องช่วยอะไรอีกเยอะแยะแล้วลูกต้องช่วยคนส่วนแม่ลีแม่ลีนั่งในรถบ้านของแก้มบุ๋มตั้งแต่เดือนพฤษภาแต่เมื่อวานนี้มีเรื่องราวของแม่ลีนั่งในรถตู้อย่างสวยงามเหมือนมีคนมาคอมเมนต์แม่ลีว่าถ้าออกไปอย่างนั้นมันไม่ดีคนอื่นเขานอนในโคลนกันแต่ตัวเองมานอนรถตู้มานอนรถบ้านแต่ไม่เป็นไรค่ะเรานั่งนิ่งๆไม่ต้องยุ่งกับใครใครจะแซะยังไงเรามีตังค์แล้วเรามีร่างกายที่แข็งแรงแล้วเราก็บอกลูกว่าไม่ต้องเสียใจลูกแค่เรามีเงินแล้วทำงานช่วยเหลือคนไม่ว่าจะคนหรือสัตว์แค่นี้ก็มีความสุขแล้วลูกแก้มบุ๋มเสียใจเขาเสียใจเพราะว่าหมาเนี่ยต้องซื้อที่เป็นไร่เลี้ยงหมาเดินข้างถนนขาหักหมามดลูกพังเขาก็ต้องพาไปรักษาที1 20,000 ลบ 30,000 ไม่มีใครรู้เวลาไปร้านอาหารมีหมามาสะกิดเขารู้เลยว่าหมาตัวนี้มดลูกไม่ดีแล้วเขาก็เอาไปรักษาแม่ลีมีแม่ที่นอนติดเตียงมีน้องที่ทำก่อสร้างเพราะแม่ลีเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนไม่มีเงินแต่เราเลี้ยงน้องเลี้ยงแม่แล้วก็ทำบุญที่เหลือเราช่วยสังคมแบ่งปันแล้วบอกลูกว่าไม่เป็นไรใครว่าอะไรลูกไม่ต้องเสียใจบางคนพูดลบแต่ความพูดลบของเขามันจะเป็นพลังของเราเพราะเราไม่ได้ช่วยคนเดียวเงิน100,000มันไม่พอ
แต่เรารู้จักคนมากมายในประเทศไทยที่เขาเกรงใจเราและเราไม่เคยขอความช่วยเหลือใครณวันนี้ที่แม่ลีมาอยู่ตรงนี้ปกติแม่ลีจะแอบทำไม่ให้ใครรู้แต่วันนี้แม่ลีออกมาเพื่อว่าจะไปขอเงินคนอื่นเพื่อเอามาสมทบทุนแต่ตัวเองต้องออกยาสีฟัน 2,000 หลอดก่อนเงินอีก 100,000 แล้วก็ไปขอคนอื่นมันจะน่ารักแต่ถ้าเราไปขอคนโน้นคนนี้แล้วตัวเองล่ะมันไม่ได้แสงบวกแสงสร้างความดีสิบเก้านี้เจอกันบิ๊กป้อมนำทีมพปชรซับน้ำตาชาวหนองคายสั่งสดดูแลผู้ประสบภัยการเมืองวันที่17กันยายน2567 17นาฬิกา46นาทีบิ๊กป้อมเตรียมนำทัพพลังประชารัฐลงพื้นที่ซับน้ำตาชาวหนองคายวันที่19กันยายนนี้กำชับส.ส.พักทุกจังหวัดดูแลช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุดเมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่17กันยายน2567ที่พักพลังประชารัฐพลตำรวจโทปิยะโตวิชัยโฆษกพักพลังประชารัฐพปชร.เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพักกกบห.และส.ส.พักว่าที่ประชุมได้หารือถึงสถานการณ์น้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นปีที่น้ำมาจำนวนมหาศาลและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นวงกว้างโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพักเป็นห่วงสถานการณ์น้ำท่วมเป็นอย่างมากเพราะประชาชนจะต้องเสียไซสินทางบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรจึงได้มอบหมายให้ส.ส.ของพรรคดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างดีที่สุดพลตำรวจโทปิยะกล่าวต่อว่าพลเอกประวิตรได้ส่งผู้สมัครส.ส.ของพรรครวมถึงทีมงานลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาอุทกภัยในเบื้องต้นในหลายจังหวัดเช่นเชียงรายเชียงใหม่แพร่น่านลำปางให้นำถุงยังชีพไปแจกจ่ายประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนอกจากนี้ยังได้กำชับว่าในส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายแล้วให้ส.ส.ทุกคนร่วมมือกับชาวบ้านฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดด้วยในวันที่19กันยายนนี้พลเอกประวิตรพร้อมด้วยกกบห.และส.ส.จะลงซับน้ำตาที่ใจหนองคายและจังหวัดใกล้เคียงที่ความช่วยเหลือจากภาครัฐยังเข้าไปไม่ถึงประมาณ 3-5 จุดเพื่อนำถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่กำลังเดือดร้อนพลตำรวจโทปิยะกล่าว